วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540จินตนิยายภารตะสิวาราตรีบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่111ข่าวจากเวชยันทุสยันได้เข้าเฝ้าพิษณุมหาราชในถ้ำกลางที่ประชุมของอธิราชในเครือสามัคคีธรรมทั้งหลายทันทีที่กองทัพมาถึงพร้อมทั้งพยานหลักฐานครบถ้วนทุกประการที่นำมาสำแดงเกี่ยวกับอุปสรรคในการเดินทัพล่าช้ามหาราชมิได้แสดงพระกิริยาติดพระทัยที่จะสอบซักไซ้ไล่เลียงเช่นไรมากมายต่อไปได้รับสั่งปราศัยกับทุสยันโดยสุภาพแสดงถึงการเห็นพระทัยโดยตลอดเป็นอันดีแต่โดยสายพระเนตรอันซ่อนเร้นไปด้วยความหมายลึกลับนานาประการที่จับจ้องมายังทุสยันนั้นกษัตริย์หนุ่มผู้ปรีชาแห่งกบิลพัสดุ์สามารถที่จะอ่านออกโดยถี่ถ้วนทุกกระบวนความถึงความเกรงเกรงหวาดระแวงมิส่างของเท้าเธอมิได้มีความสนิทชิดเชื้อพอพระทัยออกมาจากน้ำใสใจจริงดังเช่นที่ปรากฏอากับกิริยาและสีพระพักที่สำแดงอำพรางอยู่ภายนอกครั้นแล้วหนอมิลักขะผู้มีความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้บังคับให้ต้องแปลงสัญชาติก็รำพึงอยู่ในพระทัยว่าอันพิษณุมหาราชพญาอาศิรพิษตนนี้ทั้งเกลียดทั้งกลัวกูจริงหนอทั้งที่กูมิเคยได้สำแดงทีท่าที่จะเป็นอุปสรรคขวากหนามกีดกันแต่อย่างใดอกกูก็สุดแสนที่จะอนาถแท้แม้จะรู้อยู่ว่างูพิษชอบที่จะคลายพิษร้ายไว้ให้สักวันหนึ่งกูก็ยังจำเป็นที่จะต้องคลุกคลีอยู่กับงูพิษนั้นแทนที่จะคิดกำจัดเสียตามวิสัยของชายชาตรีชาตินักสู้อุปมาหนึ่งงอมืองอตีนเพื่อรอรับการกระทำของมหาศัตรูเพียงฝ่ายเดียวมิได้มีโอกาสป้องกันหรือตอบแทนเลยชาตินี้ทั้งชาติกูเกิดมาเพื่อมิได้เป็นตัวของกูเองโดยแท้อกใครจะบอบช้ำประดักประเดิดไปกว่าอกของทุสยันชักการจักรชานศักดาก็เหมือนไร้ฝีมือฉลาดรู้เท่าทันทุกเล่ห์เพทุบายก็เหมือนโง่เง่าเต่าปูปลาอสุชนแห่งความอัดอั้นและคับแค้นต่อโชคชะตาของตนเองตกเนืองนองอยู่ในอุระของทุสยันทั้งที่สีพระพักเบื้องนอกถูกบดบังอำพรางไว้ด้วยรอยแย้มสวนด้วยประการชนีมหาราชมีพระบรมราชโองการให้เบิกตัวจินไตออกมาทอดพระเนตรเฉพาะพระพักต่อหน้าอธิราชทั้งหลายที่ประชุมอยู่ณที่นั้นและแล้วจึงเบือนพระพักไปตรัสถามทุสยันว่าจะให้ปฏิบัติฐานใดกับเฉลยร้ายอันจัดว่าเป็นตัวการสำคัญมีความผิดโดยอุกฤษอาจยามิพ้นกล้าวขอเดชะอันจินไตและมนุษย์เผ่าพินทั้งหลายที่ได้กระทำการเป็นปรปักษ์กับกองทัพกบิลพัสดุ์ไปแล้วนั้นหาเกิดขึ้นโดยการกระทำของตนเองไม่หากได้จำต้องกระทำไปโดยอำนาจบีบบังคับของชนเผ่าธมินซึ่งบัญชาอยู่เบื้องหลังครั้นเมื่อถูกจับได้ก็รับสารภาพหมดสิ้นทุกประการตลอดจนให้สัญญาว่าจะไม่ทำการรบกวนกองทัพต่อไปอีกหม่อมฉันได้ยึดเอาตัวจินไตผู้เป็นบุตรของหมูสูไว้เป็นตัวประกันในสัจจะข้อนั้นและเพื่อเป็นหลักฐานให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทอดพระเนตรครั้นเมื่อทุกสิ่งลุล่วงไปด้วยดีแล้วเช่นนี้จึงใคร่จะขอพระราชทานอภัยโทษแก่จินไตปลดปล่อยให้เป็นอิสระไปโดยไม่จำเป็นจะต้องลงโทษทันประการใดและเพื่อเห็นแก่หม่อมฉันผู้ซึ่งได้ให้สัญญาไว้แก่หมูสูผู้เป็นบิดาของจินไตขณะที่กราบทูลทุสยันจับจ้องไปยังอากัปกิริยาของพิษณุมหาราชตลอดเวลาเห็นแย้มโอดในลักษณะประหลาดเล็ดไหนอันเร้นลับหน้าพรั่นพรึงบรรจุอยู่ในรอยแย้มส่วนนั้นประทับทอดพระเนตรจินไตและทุสยันสลับกันอยู่ครู่หนึ่งจึงรับสั่งว่าเมื่อเจ้าจะปล่อยมันไปโดยสัจจะซึ่งได้ให้ไว้แก่บิดาของมันนั้นก็ตามแต่เจ้าเถอะทุสยันข้ามิประสงค์ที่จะขัดเจ้าแต่อย่างใดจินไตจึงได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและอนุญาตให้เดินทางกลับไปยังถิ่นเดิมของตนในวาระนั้นด้วยความปิติยินดีเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่จากนั้นพิษณุมหาราชก็ประชุมปรึกษากิจกรรมสงครามในอันที่จะกำจัดธมินท
ซึ่งเป็นอุปสรรคขวากหนามสำคัญยิ่งสกัดกั้นกองทัพสหราชอาณาจักรไว้เป็นด่านแรกโดยทันทีตกราตรีดังกล่าวภายหลังจากการประชุมของอธิราชทั้งหลายแล้วสุรินทราได้กลับมายังค่ายรามคามของตนจัดการส่งน้ำชำระกายเตรียมตัวที่จะไปเฝ้าทุศยันยังค่ายของกบิลพัทด้วยพระไทยอันเปรมปลื้มทันใดนั้นทหารหมู่หนึ่งได้นำคน 2-3 คนเข้ามาเฝ้าในกระโจมที่ประทับชั้นในเป็นความลับทั้ง3คลุมพักไว้อย่างมิดชิดและมีแพรแดงผูกสอมาด้วยโดยรหัสนัดหมายซึ่งบ่งชัดว่าเป็นขนของมกุฎราชกุมารียามารตีอันองค์เจ้าหญิงแลดุสิดานั้นได้เข้ามาถึงกองทัพรามคามเมื่อยามสนธยาก่อนแล้วแล้วบัดนี้ได้พักผ่อนอยู่ในที่ซ่อนอันมิดชิดที่เจ้าชายได้จัดถวายเพราะความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียก่อนที่นางจะจากไปสู่การผ่อนอิริยาบถโดยตรากตรำหนักมานั้นนางได้รับสั่งเตือนให้สุรินทราทราบล่วงหน้าแล้วว่าทาสของนางอีก2อาจจะเดินทางมาถึงภายในราตรีนี้ให้เจ้าชายคอยต้อนรับโดยการนัดหมายรู้กันอยู่แล้วสุรินทรามิได้มีความประหลาดพระทัยมากนักเมื่อเห็นคนทั้ง3มุ่งเข้ามาตามรหัสนัดหมาย2คนได้เปิดผ้าคลุมหน้าออกและสำแดงความเคารพต่อสุรินทราเห็นชัดว่าเป็น2ทาสของยามารตีนั่นเองแต่อีกผู้หนึ่งยังคงยืนนิ่งอยู่เฉพาะพระพักไม่ได้ปลดผ้าคลุมออกนอกจากแววตาดำสนิทส่องประกายแจ่มใสสำแดงความตื่นปิติจับมายังสุรินทราเป็นปัญหาสะกิดพระทัยเจ้าคือใครและเหตุไฉนยาเมื่อมาอยู่ต่อหน้าข้าเช่นนี้แล้วจึงยังจะอำพรางหน้าเป็นการดูหมิ่นข้าเช่นนี้เจ้าชายตรัสถามอย่างฉงนขณะที่เอื้อมพระพักมาหมายที่จะดึงผ้าคลุมหน้าบุรุษที่3นั้นออกผู้นั้นก้าวถอยหลังไปนิดหนึ่งโดยไม่ยอมที่จะให้สุรินทราเปิดผ้าคลุมหน้าออกได้ทูลมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเกือบจะเป็นกระซิบมีกิจอันสำคัญยิ่งมาถึงพระองค์จากนายโจรเวชยันอันจะให้ผู้ใดรู้มิได้เสียงนั้นเป็นเสียงกังวานของหญิงและคลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นเสียงของหญิงคนที่ตนเองถวิลหาด้วยความร้อนรุ่มพระทัยอยู่ทุกทิวาราตรีจะเนื่องมาจากอุปทานหรืออะไรก็ตามทีสุรินทราถึงแก่การชะงักและจ้องผู้นั้นเนตรมิกระพริบพอรู้สึกพระองค์เจ้าชายหันไปรับสั่งให้ทาสทั้งคู่ของยามารตีพ้นออกไปสู่การพักผ่อนได้ในทันทีคงเหลือไว้แต่สตรีลึกลับในร่างปลอมของบุรุษประจันพระพักเพียง2ต่อ2เมื่อนั้นเจ้าชายเสด็จเข้ามาพร้อมทั้งอุทานสั่นเครืออภิญญาสวรรค์ทรงโปรดเถอะหากว่านางไม่ใช่อภิญญาของข้าข้าคงจะมีดวงใจแยกสลายไปณบัดนี้ด้วยโทมนัสผิดหวังพร้อมกันสุรินทราตวัดเอาร่างนั้นเข้ามาไว้ในอ้อมพระกรกระชับแน่นปลดภูษาคลุมหน้าออกในทันทีนางคืออภิญญาบุตรีของขุนโจรทุกขติผู้เป็นยอดเสน่หานั่นเองหาใช่เกิดจากอุปทานของสุรินทราไม่ทว่าเป็นความจริงโดยไม่ได้รับสั่งสิ่งใดออกมาในขณะนั้นเจ้าชายตกอยู่ในสภาพเหมือนฝันโอบกอดนางไว้แนบอุระขณะที่ก้มลงจุมพิษสนิทแน่นโดยไม่ได้นับไปตลอดทั้งวงพักแห่งนางอุทานพึมพำฟังไม่ได้สับคนทั้งคู่ตกอยู่ในห้วงผวังของความรักเป็นเวลาช้านานเหมือนเช่นคู่รักทั้งหลายที่บังเอิญให้ได้มาประสบกันโดยไม่คาดฝันหรือมีความหวังมาก่อนเจ้าชายโอบอุ้มนางบรรจงวางลงบนแท่นบรรจถอนอย่างสุดเสน่หาพลางตรกองไว้แนบหฤทัยอภิญญาพระกามเทพเมตตาข้าอีกหรือไรที่ส่งเจ้าให้มาสู่ดวงใจอันใกล้จะสลายด้วยพิษรักนางโอบกอดรอบพระศอกของเจ้าชายไว้จุมพิษตอบที่ริมพระโอษฐ์พลางกระซิบหาใช่พระกามเทพไม่ที่ส่งหม่อมฉันมาสู่พระองค์ยามนี้หากแต่เป็นนายโจรเวชยันเวชยันอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นเวชยันส่งเจ้ามาให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ข้ากระนั้นเหรอหาไม่ได้เวชยันเพียงแต่เลือกให้หม่อมฉันเป็นผู้นำกิจอันเป็นความลับยิ่งมาสู่พระองค์และได้เลือกเอาโอกาสยามที่ท่าทั้งสองของเจ้าหญิงยามารตีกลับมาสู่กองทัพรามคามโดยให้หม่อมฉันร่วมทางมาด้วย
พื่อไม่ให้เกิดพิรุธใดๆขึ้นเวชยันมีกิจธุระอันใดกับข้าเจ้าชายรับสั่งถามมาโดยเร็วเกือบจะลืมสภาพแห่งความปลาบปลื้มสมนัสเท่าที่ได้ประสบหญิงคนรักเธอให้หม่อมฉันมาสู่พระองค์และขอร้องให้พระองค์นำหม่อมฉันไปสู่ทุติยันอีกทอดหนึ่งด้วยมีสารฉบับหนึ่งจากเธอมาถึงทุติยันเป็นการด่วนสารฉบับนั้นหม่อมฉันจะส่งมอบให้แก่ใครไม่ได้นอกจากพระหัตถ์ของทุติยันเองขอพระองค์ได้เสด็จนำหม่อมฉันไปเฝ้าทุติยันนะบัดนี้เถิดเพคะนามหนึ่งเป็นนามของนายโจรเวชยันผู้ที่ตนตกเป็นหนี้บุญคุณและเคารพนับใจอีกนามหนึ่งเป็นนามของทุศยันผู้เป็นปรมาจารย์ที่บูชาสูงสุดทั้งสองนามมาประสานสัมพันธ์ในกิจธุระสำคัญโดยอาศัยตนเป็นสื่อกลางสุรินทราลืมโอกาสแห่งความรักนั้นไว้ชั่วขณะไม่ได้มุ่งหวังอยู่ในรสสัมผัสพร่ำพรอดกับคนรักต่อไปอีกนอกจากจะคำนึงถึงกิจสำคัญอันเป็นอันดับแรกเสด็จลุกขึ้นโดยทันทีนั้นฉุดประคองอภิญญาขึ้นมาด้วยข้ากำลังจะไปเฝ้าเจ้าพี่สุทยันอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกันพอดีกับที่เจ้าได้ปรากฏกายขึ้นฉะนั้นจงไปพร้อมกับข้าเดี๋ยวนี้เธอสุรินทราเสด็จนำอภิญญาไปยังค่ายพักของกองทัพกบิลพัทซึ่งเพิ่งจะมาถึงใหม่นั้นในทันทีเมื่อถึงก็เข้าเฝ้าทุศยันเป็นการส่วนพระองค์โดยมีอภิญญาตามเสด็จเข้าไปด้วยทุศยันมีความดีพระทัยที่ได้เห็นสิทธิ์องค์โปรดได้เสด็จมาต้อนรับเป็นอันดีครั้นเหลือบเห็นอภิญญาตามเสด็จสุรินทราเข้ามาด้วยก็แปลกพระทัยพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็ทรงจำได้ว่าสตรีรุ่นผู้มีลักษณะอลออตานางนั้นก็คืออภิญญาบุตรีของขุนโจรทุกขติซึ่งเป็นคนรักของสุรินทรานั่นเองและก่อนที่จะรับสั่งถามด้วยความประหลาดพระทัยเช่นไรสุรินทราก็กราบทูลขึ้นว่าอภิญญามาจากนายโจรเวชยันแห่งผาสิงคำล้นมีกิจธุระสำคัญยิ่งมาเพื่อจะกราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบโดยเฉพาะทุศยันนั้นให้นึกฉงนอยู่ก่อนแล้วได้สดับคำบอกเล่าของสิทธิ์ก็ให้ประหลาดพระทัยเพิ่มขึ้นหันมาทางบุตรสาวของขุนโจรซึ่งเฝ้าอยู่ตรงหน้าดูราอภิญญาผู้เลิศลักษณ์เจ้านำความเชื่อไรจากเวชยันมาสู่ข้ากระมังแทนคำตอบใดๆอภิญญาส่งสารจากเวชยันถวายแก่ทุศยันในทันทีกษัตริย์หนุ่มทรงรับมาคลี่ออกอ่านด้วยความระมัดระวังข้าพเจ้าส่งสารฉบับนี้มายังท่านเพื่อแจ้งให้ทราบว่าข้อความนั้นปรากฏดังนี้บัดนี้จินไตบุตรของมูซูหัวหน้าเผ่าพินที่ท่านขอพระราชทานอภัยโทษจากพิษณุมหาราชและได้ปลดปล่อยตัวไปนั้นได้ถูกพิษณุมหาราชทำอุบายซ้อนกลใช้ให้ทหารของเทวทหะลอบสังหารแล้วกล่าวคือขณะที่จินไตได้รับอิสรภาพจากกองทัพของท่านและเร่งรุดเดินทางตัดป่ามาเพื่อสมทบกับกองติดตามของมูซูผู้เป็นบิดาซึ่งสะกดรอยตามกองทัพของท่านมาทุกระยะนั้นได้มีทหารของพิษณุมหาราชหมู่หนึ่งปลอมกายเป็นทหารสังกัดกองทัพกบิลพัทไปคอยดักอยู่ชายป่าทิศทางที่จินไตจะต้องผ่านเมื่อจินไตผ่านมาก็ลอบยิงด้วยธนูอันเป็นดอกธนูที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกบิลพัทของท่านมิได้จงใจที่จะยิงจินไตให้ตายในทันทีนอกจากจะแซงยิงให้ดอกธนูปักตามส่วนต่างๆของร่างกายเต็มไปทั่วและปล่อยให้จินไตกระสือกระสนเข้าไปตายอยู่ในอ้อมแขนของมูซูผู้เป็นบิดาซึ่งคอยรับอยู่จึงเป็นการแน่นอนแล้วนับบัดนี้ว่ามูซูและพินทั้งหลายมีความโกรธแค้นพยาบาทท่านอย่างมากมายด้วยเข้าใจว่าท่านผิดสัตย์สัญญาโดยฆ่าจินตายเสียอย่างทารุณภายหลังจากที่การเดินทางของท่านบรรลุจุดหมายแล้วเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนเป็นแผนการอันลึกซึ้งของพิษณุมหาราชเพื่อจะหาทางประทุษร้ายต่อท่านในอนาคตข้าพเจ้าได้ติดตามเห็นเหตุการณ์อยู่ทุกระยะจึงขอแจ้งมาให้ท่านทราบทุศยันอ่านสิ้นข้อความอันส่งข่าวมาโดยอนุชากลางก็พลันประทับอึ้งอยู่สุรินทราร้อนพระทัยนักตรัสถามขึ้นอย่างเกรงพระทัยทุศยันยื่นสารจากเวชยันฉบับนั้นให้แก่สิทธิ์โดยมิได้อำพรางเมื่อสุรินทราอ่านจบก็ถึงแก่การงงงันไปเช่นนั้นเทวะ
เหตุใดพิษณุมหาราชจึงทรงกระทำในสิ่งอันน่าบัดสีเช่นนี้น่าขอบใจในโจรเวชยันเหลือเกินที่แจ้งความจริงให้พระองค์ได้ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนหม่อมฉันคาดการไม่ถึงเลยว่าพิษณุมหาราชจะมากมายไปด้วยมารยาอันน่าพรานเพลิงเพียงนี้ทุศยันหันไปทางอภิญญาเจ้าได้รับคำสั่งจากเวชยันมาในกิจเพียงนี้หรือหม่อมฉันมิได้มีหน้าที่อันใดอีกนอกจากจะส่งสารฉบับนี้ให้แก่พระหัตถ์ของพระองค์เวชยันให้สารฉบับนี้แก่เจ้าเมื่อใดเมื่อย่ำสนธิยาที่ผ่านมาและกำชับให้หม่อมฉันเดินทางเข้าสู่กองทัพสหราชอาณาจักรโดยด่วนขณะนี้เวชยันอยู่ที่ใดเธอคืนเข้าสู่แดนโจรแล้วก่อนที่จะใช้ให้หม่อมฉันมาเจ้าทราบหรือไม่ว่าเวชยันกลับไปถึงผาสิงคำรนเมื่อไรพวกเราทุกคนเห็นเธอกับอนุชาทัศยุขั้วม้าตะบึงกลับมาเมื่อเวลาใกล้ค่ำแล้วและโดยที่ยังไม่ได้ลงจากหลังม้าสั่งให้พะโรและรัสสะซึ่งเป็นทาสของเจ้าหญิงยามาลตีเตรียมตัวเดินทางมาสู่กองทัพรามคามแห่งสหราชอาณาจักรจากนั้นเธอได้เรียกหาหม่อมฉันบอกให้ปลอมตัวมาพร้อมกับพะโรและรัสสะทาสทั้งคู่พร้อมทั้งยื่นสารฉบับนี้ให้แก่หม่อมฉันมาสั่งว่าเจ้าจงเข้าไปพบเจ้าชายสุรินทราเป็นอันดับแรกพร้อมด้วยพาลุและรัสสะจากนั้นกราบทูลแก่เธอว่ามีสารของข้าฉบับหนึ่งมาถึงทศยันขอให้เธอจงนำเจ้าไปสู่ทศยันพร้อมทั้งยื่นสารฉบับนี้ของข้าให้แก่พระหัตถ์ของทศยันเองเมื่อเสร็จภารกิจนี้แล้วก็จงกลับคืนถิ่นจรหม่อมฉันก็ปฏิบัติตามคำสั่งของเธอทุกประการทุศยันหันมาทอดพระเนตรสุรินทราพลางแย้มโอดเยือกเย็นประกายเจ็บปวดขมขื่นฉายอยู่ในดวงพระเนตรลึกล้ำแต่สุรินทราก็สามารถที่จะเข้าพระทัยได้โดยตลอดในพระอารมณ์อันเยือกเย็นและเก็บงำไว้อย่างมิดชิดของอาจารย์กษัตริย์หนุ่มแห่งกบิลพัสดุ์มาตบศีรษะของอภิญญาโดยปราณีตรัสอ่อนหวานว่าข้าขอบใจเจ้าเป็นอย่างมากอภิญญาเท่าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันได้รับมอบหมายจากเวชยันโดยไม่ได้บกพร่องไปเลยเมื่อเจ้ากลับคืนไปยังจักรพรรดิโจรแล้วจงบอกเขาเถอะว่าข้าได้รับข้อความโดยตลอดแล้วด้วยความขอบใจยิ่งสุรินทรานั้นคงเต็มไปด้วยความร่าร้อนกระสับกระส่ายอยู่เช่นเดิมหันมาตรัสสั่งอภิญญาให้ปลีกตัวออกไปคอยอยู่สถานที่หนึ่งโดยมิอาจจะได้สดับการรับสั่งสนทนาระหว่างตนกับทุศยันและก็กราบทูลขึ้นว่าหม่อมฉันไม่เข้าใจมหาราชเลยเท้าเธอทรงมีเจตนาร้ายเช่นไรกับพระองค์ในการกระทำเช่นนั้นทุศยันทรงพระสวนแผ่วเบาเช่นเดิมเธอเพิ่งจะทราบดอกหรือสุรินทราเอ้ยสิ่งนี้ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับพิษณุมหาราชอันจะพึงกระทำต่อพี่เลยเช่นนั้นพระองค์ก็ย่อมจะรู้ตัวมาก่อนแล้วสิพี่ย่อมรู้มาเท่ากับที่พี่ได้สดับนามพิษณุมหาราชเว้นเสียแต่มิรู้ว่าปรากฏการนั้นจะมาในรูปใดเท่านั้นหมายความว่าพิษณุมหาราชจะเป็นอสรพิษสำหรับทุกคนโดยมิเลือกหามิได้พิษณุมหาราชย่อมเลือกที่จะเป็นอสรพิษกับบุคคลแต่เฉพาะที่ระแวงว่ามีเขี้ยวและพิษร้ายเท่านั้นเสือตัวหนึ่งย่อมรังเกียจที่จะให้มีเสืออีกตัวหนึ่งมาอยู่ในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าเสืออีกตัวจะหนุ่มกว่าก็ตามทีสุรินทราเม้มพระโอษฐ์นิ่งไปนานในที่สุดเอื้อมหัตถ์มาจับพระหัตถ์ของอาจารย์ไว้บีบโดยแรงรับสั่งสุรเสียงต่ำแหบว่าก็เมื่อพระองค์ทรงทราบดีแก่พระทัยเช่นนี้แล้วเหตุใดพระองค์จึงจะภักดีต่อบุคคลเจ้าเล่แสนกลและเต็มไปด้วยพยันตรายผู้นี้ต่อไปอีกหากว่าเป็นหม่อมฉันเมื่อได้ประสบการณ์เช่นนี้หากไม่คิดกำจัดให้สูญไปเสียเลยเพื่อให้สะสมกับการกระทำตนเป็นภัยร้ายแรงอยู่ตลอดเวลาหม่อมฉันก็ชอบที่จะปีกตัวออกห่างไม่ยอมสมาคมใกล้ชิดด้วยอีกเลยสุรินทราเธอยังเข้าใจผิดอยู่อีกมากมายพี่เนี่ยมิได้พักดีเลื่อมใสอยู่ในพิษณุมหาราชแม้แต่นิดนึงหากแต่ดังได้กล่าวแล้วว่าความจริงเป็นอันเลี่ยงมิได้บังคับตัวพี่ให้ต้องสงบอยู่เช่นนี้ความง่ายดายของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นความยากเย็นยิ่งยวดของคนอีกคนหนึ่งฉะนั้นเธอและพี่ก็ย่อมจะผิดกันออกไปในกรณีนี้
จะให้หม่อมฉันเข้าใจได้หรือไม่ว่าโดยการกระทำของพิษณุมีจุดมุ่งหมายไปในทางที่จะคิดกำจัดพระองค์ทั้งที่แท้จริงพระองค์ก็หาได้เป็นภัยใดๆแก่มหาราชเลยไม่นอกนี้จากจะเป็นคุณในด้านพลังศักดาซึ่งพอกโพนให้แก่มหาราชเองพิษณุกำดาบที่เรืองอำนาจและคมกริบไว้ในพระหัตถ์แล้วแต่ก็คิดที่จะหักดาบนั้นให้พินาศลงเสียสุรเสียงของสุรินทราสถานสั่นขณะที่พระพักกำแน่นและขบทนจนนูนเป็นสันด้วยความแค้นเคืองเจ็บร้อนแทนอาจารย์มีพระอากัปกิริยาฮึดฮัดเกรี้ยวกราดและปราศจากซึ่งความเคารพยำเกรงใดๆต่อองค์ประมุขต่อไปอีกเมื่อทุศยันกระซิบเตือนสติมาเจ้าชายจึงพยายามระงับความรู้สึกอันกดดันอยู่ภายในปานน้ำเดือดได้สงบลงแต่ก็คงสบถสาบแช่งพิษณุมหาราชพึมพำอยู่ในลำพระศอขอให้พระองค์รับสั่งมาเพียงคำเดียวเท่านั้นหม่อมฉันสุรินทราและนักรบรามคามทั้งแคว้นจะขอยืนเคียงข้างอยู่กับพระองค์จนลมหายใจสุดท้ายเราไม่ต้องการประมุขที่มีคุณลักษณะเป็นอสรพิษเช่นนั้นเช้าวิกรสุรินทราอารมณ์อันวู่วามและการไม่รู้จักอดทนซึ่งความรู้สึกย่อมจะเป็นทางนำภัยมาสู่ตัวเองประการหนึ่งเธอก็ยังยาวนักถึงจะห้าวหาญเฉียบขาดเช่นไรก็ย่อมจะขาดความสุขุมรอบคอบเท่าที่ควรพี่ต้องการเพียงให้เธอได้เรียนรู้ใส่ใจในจิตของมนุษย์เท่านั้นเพื่อการแก้ไขป้องกันตนเองให้ปลอดภัยต่อไปในอนาคตไม่ได้ปรารถนาจะยุยงเธอให้เกิดความเครียดแค้นหึกเหิมถึงกับบังอาจเข้าทำลายล้างพิษณุมหาราชยามนี้ซึ่งยอมเป็นการเหลือวิสัยหน้าที่ของเธอในยามนี้มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือเรียนไว้เพื่อรู้ดูไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เบื้องหน้าการตัดสินใจที่ถูกต้องจะเป็นของเธอเองได้โปรดให้ความสว่างแก่หม่อมฉันสักนิดเถิดพระเจ้าข้าพิษณุมหาราชจะดำเนินแผนร้ายกับพระองค์โดยเลือดเย็นเช่นนี้เพื่อวัตถุประสงค์เช่นไรก็เมื่อมิปรารถนาพระองค์และคิดที่จะกำจัดเสียมหาราชก็อาจจะกระทำโดยเปิดเผยณบัดนี้เพียงการกล่าวหาว่าพระองค์ก่อการขบถและนำทหารเข้าจับกุมส่วนจะได้ตัวพระองค์หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่นี่เบื้องนอกก็สำแดงว่าเสน่หารักใคร่วางพระทัยสนิทและให้รวมอยู่ในแผนศึกใหญ่ครั้งนี้ด้วยดูจะยอกย้อนลี้ลับพิกลอยู่ทุศยันทรงพระสวนแผ่วเบาด้วยความเมตตาสิทธิ์รับสั่งโดยละม่อมว่าดูก่อนสุรินทราไม่มีความลี้ลับใดๆอยู่ในแผนการนี้ดังเช่นที่เธอกล่าวเลยอุปมาหนึ่งว่าเธอปรารถนาที่จะแผ่วถางป่ารกและในมือของเธอกำมีดที่คมไว้แล้วแม้เธอจะมิพอใจมีดเล่มนั้นและประสงค์จะเหวี่ยงทิ้งไปเสียให้พ้นตาก็จริงอยู่ตัวเธอเองจะปฏิบัติสถานใดเหวี่ยงมีดนั้นทิ้งเสียหรือว่าจะถือไว้เพื่อแผ่วถางป่าให้ลุล่วงไปดั่งประสงค์ก่อนสุรินทราก้มเสียลงพร้อมกับระบายปัสสาวะยาวพึมพำแผ่วเบาว่าหม่อมฉันเข้าใจแล้วพระเจ้าข้าฉะนั้นเธอพึงรู้ไว้เถอะว่าในเรื่องของอำนาจนั้นมีแต่ความร้อนใจเปรียบเสมือนกองไฟเข้ามาลนลวกจิตอยู่ตลอดเวลาอำนาจพิจารณามิได้ว่าได้มาโดยความเป็นธรรมหรือไม่เมื่อผู้ใดยึดถือเข้าไว้แล้วก็ย่อมจะมิเป็นอันนอนตาหลับหวาดระแวงหวั่นเกรงอยู่ทุกขณะจิตว่าอำนาจของตนจะถูกทำลายล้างไปพร้อมด้วยผลกรรมตอบแทนอันจะมาสู่จึงจำเป็นที่จะต้องแสวงหาอำนาจต่อไปและก็ในทำนองเดียวกันอุปมาหนึ่งดุลแห่งตราช่างเมื่อมีอำนาจเท่าใดก็มีความเกรงว่าอำนาจของตนจะหมดสิ้นไปเพิ่มขึ้นเท่านั้นกลายเป็นพลังดันให้บุกบั่นแสวงหาอำนาจยิ่งขึ้นไปอีกโดยไม่มีที่สิ้นสุดผู้ปรารถนาอยู่ในอำนาจย่อมตกอยู่ในสภาวะนี้มาตลอดทุกกาลทุกสมัยจะแตกต่างกันออกไปบ้างกว่าเพียงชั้นเชิงแห่งวาทะซึ่งจะนำมากล่าวอ้างให้ฟังคมคายเหมาะสมขึ้นเท่านั้นมันวนเวียนอยู่ในการฆ่าทำลายทรยศหักหลังโดยมิคำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นเมาสุรามีผลไปอย่างหนึ่งเมารักก็ย่อมจะมีผลต่างไปอีกอย่างหนึ่งแต่ประมวลความเมาทั้งหลายในโลกนี้ก็ประมาณมิได้กับอำนาจเมาอำนาจ
ซึ่งยังผลให้โลกอลเวงไปด้วยกะลียุคธุรเข็นถึงกระนั้นก็ตามมิเคยปรากฏว่าผู้นิยมในอำนาจคนใดสามารถจะรักษาอำนาจของตนให้อยู่คู่ฟ้าไว้ได้เพราะย่อมจะมีวาระสิ้นสุดพินาศย่อยยับไปในวันหนึ่งมิเร็วก็ช้าตามกฎหมุนเวียนแห่งโลกสุรินทราประทับสนทนากับทุศยันอยู่ครู่ใหญ่ก็ทูลลาเสด็จกลับมาอย่างค่ายของตนพร้อมด้วยอภิญญาด้วยเห็นอาจารย์ตรากตรำร้อนแรมเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทางมิประสงค์ที่จะรบกวนเวลาประทับพักผ่อนทุศยันรับสั่งถามถึงเจ้าหญิงยามารตีแลดุสิดาเมื่อได้ทราบจากสุรินทราว่าหญิงทั้งสองได้มาถึงค่ายรามคามและได้พักผ่อนโดยเรียบร้อยแล้วก็เลิกล้มพระทัยที่จะเสด็จไปยังค่ายรามคามพอสุรินทราคล้อยหลังไปก็เสด็จเข้าสู่ที่บรรทมด้วยความละเหี่ยอิดโรยพระทัยเมื่อเสร็จสิ้นกิจธุระสำคัญเจ้าชายสุรินทราก็สลัดทุกสิ่งทุกอย่างในพระอารมณ์ขุ่นมัวออกไปคงเหลือไว้แต่ความรักถ่ายเดียวประคองอภิญญาออกมานั่งพร่ำพรอดกลางแสงจันทร์แรมอยู่ยังโขดหินบริเวณค่ายพักรอบนอกของรามคามโดยมีคำนึงถึงการเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปด้วยความสุขพลางในพระทัยก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนายโจรเวชยันซึ่งรู้พระทัยทรงอภิญญามาเพื่อให้พบก่อให้เกิดความเลื่อมใสยำเกรงน้ำหฤทัยแห่งนายโจรทวีขึ้นเป็นอเนกอภิญญาเอ้ยเจ้ารู้บ้างหรือไม่ว่านายโจรเวชยันมีบุญคุณต่อเราทั้งสองเพียงไรในการที่ส่งเจ้าให้ถือสารมาสู่ทุศยันในครั้งนี้อันกิจนั้นมิใช่ว่าเวชยันจะใช้ให้บริวารคนอื่นใดของตนมาเสียมิได้หากแต่เขาย่อมรู้จิตใจของเราทั้งสองอยู่เป็นอันดีว่าปรารถนาร่ำร้องที่จะได้ประสบกันเพียงไรจึงแซงมอบหมายให้เจ้ารับภารกิจนั้นมาซึ่งมันเป็นบุญคุณที่ข้าจะลืมเสียมิได้นางยิ้มด้วยความสุขเอ็นศีรษะแนบโอระของทุรินทราตอบด้วยเสียงแผ่วเบาว่าหม่อมฉันคำนึงไปมิถึงในข้อนั้นคำนึงได้แต่อย่างเดียวว่าเธอเป็นนายของหม่อมฉันแม้เธอจะให้หม่อมฉันมาตายหม่อมฉันก็หลีกเลี่ยงเสียมิได้นอกจากจะต้องปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเมื่อเจ้ามาสู่อ้อมแขนแห่งความรักแล้วเช่นนี้ก็จงอยู่กับความรักตลอดไปเถอะอย่าได้พลาดจากไปอีกเลยหากหม่อมฉันกระทำเช่นนั้นก็เท่ากับหม่อมฉันได้ทรยศต่อเวชยันและโจรผาสิงทั้งเส้นซึ่งแม้ความตายมาขวางหน้าไว้หม่อมฉันก็จะยอมเสียไม่ได้คำสั่งประโยคสุดท้ายแห่งเวชยันหม่อมฉันยังจำได้ทุกขณะเธอรับสั่งว่าเจ้าจงกลับมามิใช่สั่งว่าเจ้าจงไปอยู่เสียกับเจ้าชายสุรินทราโดยไม่ต้องกลับมาอีกเจ้าชายถอนพระทัยหนักหน่วงข้าเพียงแต่ลองน้ำใจเจ้าดูเท่านั้นอภิญญาเอ้ยมิเพียงแต่เจ้าดอกที่จะทรยศต่อเวชยันเสียมิได้แม้ข้าเองก็มีบังอาจที่จะทรยศต่อบุรุษผู้งามน้ำใจสมชาติชาตรีผู้นั้นได้เช่นกันข้ามิประสงค์จะเหนี่ยวรั้งหรือยึดตัวเจ้าไว้ดอกทั้งที่หัวใจปรารถนาแต่เจ้าก็คงจะมิด่วนพลาดจากข้าไปเร็วนักด้วยเวชยันมิได้สั่งไว้ว่าให้เจ้ากลับเมื่อใดเพียงแต่ให้เจ้ากลับเท่านั้นหม่อมฉันจะอยู่กับพระองค์จนใกล้ลงแล้วก็จะทูลลาจากเรื่องบาดปีก่อนอยู่นานกว่านั้นอีกจะมิเป็นการบังควรเพราะเธอเองก็ย่อมที่จะรอรับฟังข่าวจากหม่อมฉันว่านี่ปฏิบัติงานลุล่วงสำเร็จเพียงไรเยือกสงัดกำดัดดึกน้ำค้างหยดพรมพร่างไปทั่วใบพฤกษาเย็นยะเยียบจับขั้วหัวใจแต่ความรักทรงมหิทธานุภาพอบอุ่นซาบซ่านไปตลอดทุกเส้นเลือดนกละเมอแววมาจากสมทมพุ่มพรึกริงเรไรประสานสำเนียงหวานเยือกพระจันทร์ยิ่งฉายแสงสว่างนวลนานๆจะแววเสียงเกราะของทหารยามประจำค่ายพักต่างๆเคาะรับกันเป็นทอดควันไฟจากกองเพลิงที่สุมไว้ลอยกรุ่นและดับมอดลงหมดสิ้นทว่าไฟรักในดวงวิญญาณของหนุ่มสาวต่างเผ่าทั้งคู่คุโชตทวีขึ้นทั้งคู่พร่ำพรอดอิงแอบกันในภาษารักมีรู้เบื่อพากันจูมือเดินไปตามโขดหินอันขึ้นอยู่ระเกะระกะมีแสงจันทร์อัมไพส่องกระทบเกิดประกายราวกับจะประดับไว้ด้วยแก้วโมราที่สุดต่างก็พากันมาหยุดยืนประสานสายตาแห่งความรัก
ยังหน้ากระโจมอันเป็นที่ประทับของเจ้าชายสุรินทรามือต่อมือเกาะกุมกันไว้แนบแน่นอุระของนางสะท้อนขึ้นลงเป็นระลอกด้วยความวิปโยคเมื่อหวนคำนึงถึงวาระอันจะต้องจากซึ่งเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะดวงเดือนคล้อยต่ำไปทางขอบฟ้าฟากตะวันตกดาวรุ่งทอรัศมีสุกปร่างอยู่บนยอดอินทนินอันดำตะคุ่มบัดนี้ไม่มีวาจาใดที่จะกล่าวลอดริมฝีปากของกันและกันออกมานอกจากสายตาที่ส่งภาษาใจรู้แจ้งและแล้วชั่ววูบหนึ่งของพายุสวาทที่หวนกระโชกเข้ามาโดยแรงเหนี่ยวรั้งให้ร่างทั้งสองเคลื่อนเข้าประชิดกันปานจะสนิทเป็นร่างเดียวอภิญญาถูกช้อนโอบอุ้มขึ้นในอ้อมพระกรของเจ้าชายพลางเสด็จดำเนินลับเข้าไปในกระโจมอันมีแสงอาจจะกลับสลัวรีการต่อไปคงอยู่ในทิพยานของพระเทพผู้ทรงธนูดอกไม้เท่านั้นที่จะทรงทราบถึงผลแห่งการแผลงสอนสุมาลัยของพระองค์ท่านผู้เจริญขอปิดราตรีดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพฤติเหตุเพียงได้บรรยายมานี้